ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมาห้านักร้องชายเสียงสูงปรี๊ดเป็นเอกลักษณ์ยากจะเลียนแบบน้องมันของเล่นพิงบ้างเวลาน้องมันมีขายามอายเงาโอ้ยโอ้ยตัวเองด้วยอะไรสูงอะไรขนาดนั้นคุณไม่ก็กำลังจะเมาส์แบบเสียงแบบคนที่มีเสียงร้องที่สูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงเมื่อกี้คือแบบด้วยความที่พี่สูงมากพี่ก็เลยร้องเพลงของสนีค่ะเพลงของสนีแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเพลงผู้ชายที่มีเสียงสูงมีเพลงผู้ชายเพลงไหนที่แบบสูงมากๆไหมที่คุณเคยร้องอ่ะมีร้องลูกทุ่งชายสูงไหมสอนเพชรไงเธอหรอสักนิดนึงได้ไหมสอนเพชรอะรักมาก็สูงไปอย่างนี้เลยอะสูงแบบอุจจาระปิ้นอะแหลมไปอีกนี่สมสารทรมานเหรออะยังไงสมสารทรมานมานานหลายปีเนี่ยนั่งได้ทุกเพลงนั่งได้ทุกเพลงนั่งรู้ทุกเพลงคุณพ่อฟังเนี่ยคุณพ่ออยู่ชุมแสงค่ะนะครับน้ำท่วมเนี่ยชุมแสงอาโทรเข้ามาเมาส์กันคุณผู้ชมค่ะ029354483และ029354983ค่ะค่ะตากล้องขำอะไรคะเมาส์ไงเสียงสูงนะก็ขำน่ารักอ่ะฉันรักเขาแล้วเอาวันนี้ไหนบอกว่ารวบรวมมา5ท่านด้วยกันใช่ไหมคะว่าจะมีใครบ้างที่เป็นนักร้องชายเสียงสูงปรี๊ดกันบ้างไปเริ่มกันเลยนะครับคุณแหลมชื่อก็แหลมแล้วนะชื่อก็แหลมแบบแหลงขึ้นไปอย่างนี้แล้วอ่ะหน้าตาดูแบบว่าไม่น่าจะเสียงน่าจะเสียงทุ่มนะคนนี้ใช่อุ๊ยอะไรเข้าปากฉันคุณแหลม25 Power เองนะคะเขาบอกว่าโอ้โหแค่ชื่อก็บอกแล้วค่ะคุณขาวว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงแหลมสูงมากนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีค่ะที่เรียกว่ามีดนตรีเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเนื้อหานะคะที่จะดูแบบสดใสมากกว่าเพลงร็อกทั่วไปฉันชอบผู้ชายใส่แว่นไม่ว่าจะปล่อยมากี่เพลงเนี่ยเขาบอกว่าต้องได้ยินเสียงร้องสูงๆแน่ๆอย่างเพลงนี้ไงยินดีที่ไม่รู้จักแค่รู้ว่ารักก็พอใจต่ำกว่านั้นไม่ใช่หรอสูงกันนี่สูงจริงปะใช่หรอนี่เขาบอกว่ากลายเป็นเอกลักษณ์ของวงนี้ไปเลยนะคะเขาบอกว่าขณะพูดแบบปกติเนี่ยน้ำเสียงมันยังมีความแบบแหลมๆปะแหลมปะแหลมออกมาเลยคุณเดี๋ยวปะแหลมปะแหลมนี่คืออะไรมันเหมือนกับข้าวอ่ะกับข้าวเหมือนหวานแปลมๆอะไรเงี้ยโอ้ยลมเสียจังหลายเพลงที่ดังๆนะคะทำได้เพียงอย่างเงี้ยถามจันนะฮะยินดีที่ไม่รู้จักจริงๆอยากจะแบบอยากจะแปะเพลงอินเสิร์ตเข้ามานิดนึงแต่ว่าไม่ได้จริงๆลิขสิทธิ์ไม่เคยไม่ได้ไม่เคยอ้าวไม่เลยลองได้นะครับค่ะอ่ะไปฟังกันเอาเองก็แล้วกันสูงแค่ไหนถามใจเธอดูถามใจเธอดูและถามคอเธอดูด้วยว่าจะร้องตามได้ไหมนะครับนะฮะคนที่2กันเลยฮะค่ะใครอะใครอะคุณเฟิร์สจากวง Slot Machine อันนี้เป็นร็อกเขาบอกว่าความแหลมของเสียงเนี่ยตีคู่กันมานะคะกับพี่แหลมจริงๆอย่างโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยสายแบบชอบใช่ไหมสายนี้ใช่ไหมสายดื่มเนี่ยนางสายดื่มนางก็จะฟังบ่อยจันเจ้าอย่างเงี้ยจันเจ้าขายอะไรมาเพลงนี้ใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นผ่านนะคะเคลิ้มอุ๊ยคุณเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำตามความฝันนะฮะจนมีอัลบั้มเพลงสากลลุยตลาดทัวร์แคนาดาแล้วก็อเมริกาแล้วด้วยโอ้โหยินดีด้วยจริงๆนะคะจ้าพี่นะฮะอันนี้คือคนที่สองนะที่สูงปรี๊ดค่ะหนุ่มคนนี้ก็สูงเหมือนกันสูงตั้งแต่แบบเขาประกวดร้องเพลงแล้วนะจากเวที The Voice นะครับกำลังพูดถึงคุณสงกรานต์รังสรรค์ค่ะนะครับไม่ใช่คุณไม่ใช่รังสรรค์เดียวสงกรานต์รังสรรค์ด้วยนะฮะคงไม่ทันอย่างเงี้ยหน้าทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นโซนเดียวกันหมดเลยคุณเหรอคนหน้าอีกต้องแบบต้องเสียงสูงเหรอใช่ไหมหน้าโซนคล้ายๆกันเลยต้องมีหนวดไอ้เนี่ยคงไม่ทันเพลงใหม่ของเขาร้องไงนะน้องไอซ์ต้องเคยฟังเพราะว่าน้องไอซ์แบบเป็นสายนี้ใช่ไหมสายนี้น้องไอซ์สายนี้สายแบบมีหนวดสายแบบวิดังได้ด้วยดังได้ทุกเพลงเห็นไหมใช่ค่ะเป็นแชมป์ The Voice Thailand ซีซั่นที่2นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นที่จับตามองแต่รอบของการออดิชั่นนะคะออดิชั่นนี่ใช้เพลงอะไรนะออดิชั่นเนี่ยเจ้าตากเอาใช่ใช่ไหมอะไรที่มันสูงสูงอ่ะโอ้โหแบบสุดฤทธิ์อ่ะก็เรียกว่าเพลงแต่ละเพลงที่เขาแต่งออกมาเนี่ยก็เพราะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆอีกด้วยนะคะสำหรับคุณสงกรานต์รังสรรค์นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อกันเลยกับหนุ่มคนนี้นะครับคุณคิวคิววงฟลัวคิววงฟลัวอ๋ออันนี้ก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็สูงจริงสูงปี๊ดแต่เสียงเขาเนี่ยจะเป็นคนเสียงแบบทน
นุ่มนวลก็ร้องได้นะสูงก็ร้องได้ดีมากนะฮะมีโทนเสียงสูงอยู่แล้วทำให้เพลงของเขาเนี่ยสามารถใส่ลูกเล่นอะไรได้มากมายนอกจากงานเพลงที่เขาทำกับวงฟลัวแล้วนะคะคุณคิวเนี่ยก็ยังถูกชักชวนให้ไปถ่ายทอดบทเพลงประกอบภาพยนตร์และก็ละครหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสในการแสดงละครเวทีหลายเรื่องคนนี้เนี่ยพลังเสียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะแป้งชอบปะชอบนะที่วงฟลัวเขาดังมานานนะวงฟลัวเนี่ยน่าจะเป็นแบบแรกๆเลยไหมคุณใช่10ปีมาแล้วนะ10กว่าปีมาแล้ววงฟลัวเนี่ยใช่ใช่แล้วก็แต่ปกติเขาพูดเนี่ยเขาก็เสียงแบบเสียงทุ้มๆปกติไหมคุณคิวอ่ะใช่ไม่แน่ทำเสียงพูดไม่ได้แต่ทำเสียงร้องได้มันกล้องอยู่ในสดประสาทของพี่เวลาเห็นหน้าปุ๊บอุ๊กเสียงกล้องเลยสดประสาทไปอีกเนี่ยภาพนี้ฉันนึกถึงใครรู้ไหมใครเฟรนซิสเสถียรพงศ์ในฉากเนี้ยเล่นใหญ่เหมือนกันเลยอยากให้คุณมีโอกาสเล่นละครเวทีอีกนะโอ้โหน่าจะมีภาพอินเสิร์ตตอนนี้คุณเล่นละครเวทีฉันถึงได้ลุยเต็มที่เนี่ยเพราะปีหน้าเร็วๆนี้ใช่ไหมฉันคำว่าปีหน้าเนี่ยพูดมา2ปีแล้วนะก็มันยังไม่พร้อมมันยังมีเรื่องกวนใจนู่นนั่นฉันตอนนี้ไม่มีเรื่องกวนใจแล้วฉันก็ไม่ถึงเรื่องหน้าหรือเรื่องเสียงเรื่องเสียงไม่มีปัญหาเรื่องผมเนี่ยติดต่อไปแล้วติดต่อไปแล้วว่าจะทำอะไรยังไงกันดีซึ่งปีหน้าก็จะน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนจะปลูกร้องแต่ตรงนี้เลยเราเป็นผมม้าใช่ปลูกร้องตั้งแต่ตีนผมอยู่ตรงนี้เพราะว่าอีก 4-5 ปีมันก็จะล้นขึ้นไปที่เดิมจะได้พอดีนะครับค่ะต้องการอะไรจากพี่ปะลมเสียนี่เธอคนนี้สูงมากใครโป่งหินเล็กไฟสแทนไม่มีท่อสูงขึ้นไปปีนพดานเลยอ่ะโอ้ยนี่เขาบอกว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานขนาดไหนคุณคะเขาก็สามารถเป็นร็อกสตาร์ที่สร้างกลุ่มแฟนคลับใหม่ๆว่าจะเป็นทั้งรุ่นเด็กๆเล็กๆหรือว่ารุ่นใหญ่ได้เสมอมาเลยเสียงของเขาเนี่ยทรงพลังมากเธอเคยฟังเพลงนี้ป่ะเธอมันคือนางแมวยุคสวัสดิ์อ๋อจำได้เขาร้องเหรอเธอกินผู้ชายเป็นอาหารต้องนอนร้องเลยอะต้องนอนร้อยเหรอสูงมากใช่ไหมลมเสียพี่ป๋องแลบลิ้นทำไมพี่ป๋องอย่ามาแลบลิ้นให้เป็นอย่างนี้นะน่ากลัวสวยดูแล้วแบบน่ากลัวร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ไงเขาใส่ตาเออนะฮะด้วยเสียงที่ทรงพลังของเขานะครับโอ้โหทำให้แฟนเพลงรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยชอบผลงานเพลงของเขาตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้มีผลงานเพลงอะไรใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงหลายเพลงก็ยังเปิดฟังอยู่นะพี่ก็ยังฟังอยู่อย่างเพลงแบบหลงกลศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายก็เรียกว่ารวบรวมเอามาให้ดูนะคะกับ5นักร้องชายที่เสียงเนี่ยสูงปรี๊ดแล้วก็เรียกว่างานเพลงก็โด่งดังเช่นกันใช่จริงๆแล้วคนในวงการบันเทิงหรือว่าศิลปินนักร้องเนี่ยยังมีคนเสียงสูงกันเยอะอีกหลายท่านเดี๋ยวทยอยทยอยก็แล้วกันค่ะนะฮะนักร้องทุ่งเรามีหลายๆท่านไหมที่เสียงสูงๆเลยอ่ะสอนเพชรคุณสอนเพชรใช่ไหมเดี๋ยวไปสตริงก่อนหลังล็อกเฮต้าเป้ไฮร็อกเนาะโอ้หลังไฮร็อกใช่ไหมพี่เสถียรก็สูงนะเออพี่เสถียรสูงมากนะจริงหลายท่านหลายท่านพูดแล้วกืนน้ำลายกืนน้ำลายดังมากคิดถึงนะหลังร้องเพลงล่าสุดที่ดูในรายการ The Mask Singer ที่ว่าเป็นเกสต์รับเชิญยังร้องคิดถึงไหวอยู่เลยอะแล้วแบบเด็กนักร้องรุ่นใหม่ร้องคุณนากาทุเรียนกับคุณอีกาดามก็ร้องพ่อหลังต้องเรียกพ่อหลังออกมาปรับคีย์ขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกคุณพระขนลุกขนชันแบบลุกมาตั้งแต่ตะตุ่มขึ้นไปบนหัวเนี่ยเลยอ่ะต้องไปย้อนดูนะไปย้อนดูเธอมาเป็นเกสต์รับเชิญละพูดตรงๆเลยว่ายังไม่ถึงเที่ยงขี้แตกอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอสูงขี้แตกน่าเชิญพี่เฟรนไปรับเชิญบ้างนะเดี๋ยวพี่ร้องข้างล่างแล้วกันให้เขาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนลมเสียขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะจากอันดับแซ่บแล้วก็ช่วงนี้ของเรากับไทยๆ Mouth to Mouth ค่ะไทยๆ Mouth to Mouth ไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง